อะไรขออนุญาตค่ะอาจารย์รัตนาให้กล่าวเรียนว่าขณะนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าค่ะอาจารย์ละรับรัตนาครับโอ้เอาว่าไปว่าไปที่ขณะนี้ดูอินเทอร์เน็ตอยู่ที่กับนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าค่ะดูอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะก่อนจะหันเนี้ยค่ะได้เห็นภาพขององค์หลวงตาชัดเจนพอสมควรค่ะและได้ยินเสียงขององค์หลวงตาชัดเจนมากแม้กระทั่งเสียงไก่ขันและคนที่เปิดอินเทอร์เน็ตดูก็คงจะได้เสียงชัดเจนครับผมได้ยินเท่าๆกันนี้คนที่เปิดอินเทอร์เน็ตดูค่ะเราเคลื่อนไหวทั้งนี้ทั้งนู้นก็เหมือนกับว่าดูกันอยู่อย่างนี้ว่ามันเป็นอะไรได้ยินเสียงไก่ขันเลยครับไก่นี่มันขันอยู่นี่เราจะเตือนพวกนี้เราก็ไม่ได้เตือนวันไหนก็ไม่ได้เตือนเรากลัวว่าไก่จะโดดขึ้นบนหัวแล้วขี่รถหัวคนแล้วขันอยู่บนหัวคนมันเชื่องขนาดนั้นมันสลึงไปหมดแล้วไก่ไม่ได้กลัวเลยกระต่ายก็เหมือนกันกระต่ายไม่ว่ากลางวันกลางคืนมาได้ตลอดไม่ได้กลัวเลยนะแล้วเดินโยกนี่วิ่งไล่กันเฉียดขาเราไปกลางคืนนะหุ่นหูวิ่งอะไรนักขาเนี่ยเดี๋ยวกูเหยียบคอหน้าวะเขาไม่สนใจก็วิ่งตัดข้างหน้าข้างหลังทางโยกมาเขาเล่นเขาธรรมดาแหละมาเรื่อยอันนี้นายกเรากลับแล้วเหรอกลับไปเมื่อวานนี้แล้วครับไปรถยนต์ไปรถยนต์ครับบังเอิญเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาเขาเป็นอยู่ในกลุ่มแม่บ้านมหาไทยเลยเอาของไปแจกกันครับไปแจกพวกอบรมยาเสพติดครับครับพอตอนบ่ายก็ครับมาเรื่อยหลวงตาคือท่านได้กำไรตลอดทางนู้นนานๆจะมาทีนึงเขาบ้างเลยให้ทางนู้นมานายกทางนู้นมาทั้งชุ่มแดงผู้ใหญ่วงราชการไปที่ไหนชุ่มแดงอบอุ่นผมมาเวลาทำมือกับผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งชุ่มยิ่งเย็นยิ่งหน้าเป็นขามเคารพมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้จริง
เราซื้ออย่างที่หลวงปู่มั่นนั่นน้อยพระเนี่ยนี่กลัวจนตัวสั่นแต่ไล่หนีไม่ยอมหนีเนี่ยที่มันต้องขันอย่างเงี้ยเรื่องไล่หนีนี่จะมาพูดว่างั้นเลยกลัวก็กลัวหลบนั้นเราบี้นั่นแหละไม่อยากทำเป็นอย่างนั้นกลัวทำกลัวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกลัวด้วยความเบิกบานกลัวแบบทำถ้ากลัวแบบหลบไม่ได้หาหลบหาซ่อนหลบไม่ทันคอขาดนั่นแหละเรียกกับทำต่างกันนะความยิ่งกลัวก็อะไรยิ่งอะไรมันซึ้งนะทั้งกลัวทั้งเคารพมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละคือท่านเรียกว่าธรรมแต่ส่วนมากรู้ก็จะไม่ค่อยได้ยินกันไม่ใช่เวลาพูดโอ้พูดอวดนะเราจะเริ่มได้ยินเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องกิเลสชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นในระยะที่เรานำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมือง เรื่องโลกเรื่องธรรมไปด้วยกันจึงค่อยเปิดธรรมออกเรื่อยๆเปิดออกเรื่อยๆธรรมดาคำว่าธรรมใครก็ไม่เข้าใจว่ากิเลสใครก็ไม่เข้าใจกันนะส่วนมากต่อมากไม่เข้าใจแม้จะเราเรียนธรรมแท้ๆถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วไม่เข้าใจกันนักเข้าใจเพราะอะไรรูปๆคำๆเป็นอย่างนั้นนะ นอนให้เป็นภาพปฏิบัตินั่นละสิที่มันชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปึ้งขึ้นมานี่ภาคปฏิบัติเป็นศาสดาขึ้นมาจากภาคปฏิบัติจิตตภาวนาตรงเจริญอานาปานสติท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติล้วนๆ 100% ตรัสรู้ขึ้นมาก็คือมันนั้นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาลงถือในเบื้องต้นอนาปานสติเป็นอารมณ์นี่ภาคปฏิบัติทีนี้ว่ารู้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องกิเลสจะรู้ขึ้นมาในจุดเดียวกันคือใจใจเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของกิเลสและธรรมไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของกิเลสและธรรมและไม่มีที่อื่นใดที่จะเกิดความสุขความทุกข์เพราะกิเลสและธรรมนี้จะนอกไปจากจิตใจอย่างเดียวดังอื่นไม่มีนั่นคือเรามองกิเลสก็มองกว้างๆแบบนี้มองธรรมก็มองกว้างๆคือกิเลสมันฉายอะไรไปฉายสิ่งหลอกลวงหรือฉายหนังตะลุงหลอกลวงเราให้เป็นบ้ากับมันไปคืบคลานไปนี่มันออกจากนี้เหมือนเราดูหนังจอมันถ่ายภาพต่างๆออกใช่ไหมมันที่อะไรคือผ้าขาวเขาหนักเขาเรียกอะไรจอหนังเรามองเห็นแต่ภาพเนี่ยมันออกจากอันนี้ฉายไปที่นู้นเข้าใจหรือที่มีเขาเรียกอะไรฟิล์มหรืออะไรฟิล์มมันนะฟิล์มเครื่องฉายว่าเนื้อเนื้อให้กำหนดอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องที่ฉายออกไปหลอกโลกของสารให้ดีใช่ดีกระบวนกวาดด้วยความหิวโหยรุนแรงไม่มีวันอิ่มพอจากอันนี้เกลือมันผักดันออกไปออกจากฟิล์มอันหนึ่งอยู่ข้างหลังฟิล์มคือตัวเกลือแล้วดันออกมานี่ก็เป็นภาพโพสออกไปภาพโพสออกไปคือเจ้าของจะวาดภาพนั่งวาดภาพนี้ไปคือเกลือมันผักดันให้วาดออกไปนี่เรียกว่าอารมณ์ของเกลือ
กิเลสนี่เกิดที่ใจหน้าที่ของมันงานการของมันมันผลักดันออกไปให้มันเป็นความหลอกลวงโลกตลอดไปเลยกิเลสจะไม่มีความจริงออกมาประกาศเหมือนธรรมธรรมก็เหมือนกันอีกนะไม่มีความจอมปลอมที่จะประกาศโลกหลอกลวงโลกเหมือนกิเลสต้องเป็นธรรมล้วนๆตรงไปตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งนี้จึงเป็นข้าศึกกันฝั่งนี้สกปรกคือฝั่งกิเลสฝั่งนี้คือฝั่งสะอาดน้ำที่สะอาดชะล้างกันเรื่อยไม่ชะล้างไม่ได้โลกจึงต้องมีศาสนาให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะนี่เปิดออกมาจากหัวใจให้เห็นให้รู้นี่นะเราไม่ได้ไปหาจากไหนเราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายเราที่ว่าถึงขั้นจะสลบสลายก็มีบางครั้งฟัดกันกับกิเลสมันไม่ได้เป็นอารมณ์นะอย่าว่าจะสลบสลายเอาตายก็ตายนู่นน่ะพุ่งขนาดนั้นนี่แหละปฏิบัตินี่คือต้นเหตุปฏิบัติผลได้ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นที่พอใจที่นี่ไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมดูอันนี้ที่นี่จ้าไปหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าดูเราตัวเท่าหนูก็ดูเรื่องของเรามันก็แสดงฤทธิ์เต็มตัวหนูเหมือนกันเข้าใจไหมองค์ศาสดา ซึ่งเป็นพญาราชสีของโลกด้วยแล้วเป็นยังไงตั้งชื่อภูมิของศาสดากว้างลึกซึ้งขนาดไหนนั่นทั้งขั้นกว้างขนาดนั้นไอ้เราใช้ตัวเท่าหนูมันก็เป็นพยานกันได้ เล็กน้อยก็ตามมันก็จริงด้วยกันนั่นใบห้าก็จริงใบร้อยก็จริงใบพันก็จริงเหมือนกันนั่นตามขนาดของตนของตนจำนวนเท่าไรเท่าไรนี่ธรรมะที่ออกมาจากภูมิของสาวกกับภูมิของพระพุทธเจ้านี่ต่างกันมากแต่ก็เหมือนใบร้อยใบสิบใบห้าเข้าใจไหมมันจริงด้วยกันนั่นแหละจับอะไรออกมาจริงหมดนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วที่สอนเป็นลักษณะนี่เราไม่ได้สอนด้วยความเป็นลูกๆคำๆลังบอกแล้วนี่แล้วยิ่งจวนจะตายแล้วยิ่งประกาศออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบความมหัศจรรย์เลิศเลอคืออะไรคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านี่ล่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาจ้าสอนโลกทีนี้ก็วาดออกไปที่เป็นแบบแปลนแผนผังออกไปสอนวิธีนั่นวิธีนี่นี่แบบแปลนผังให้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปตามเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนนั่นแหละขนาดไหนๆมันก็มีอยู่ในนั้นหมดแปลนอันนี้เรื่องแปลนของพุทธศาสนามีหมดอยู่ในนั้นหมดเวลาปฏิบัติลงไปมีความสามารถมากน้อยจะคว้าแปลนไหนได้ติดมือมาเลยนั่นนอกจากไม่ปฏิบัติก็เหมือนอย่างแปลนบ้านแปลนเรือนเต็มห้องก็ไม่เกิดเป็นตึกรามบ้านช่องอะไรขึ้นมาแม้เท่ากำปั้นก็ไม่เกิดมีแต่แปลนในห้องนะครับอันนี้ทำก่อนในพระไตรปิฎกมีแต่พระธรรมพระไตรปิฎกแต่ชื่อของธรรมธรรมแท้ยังไม่มีนั่นเป็นชื่อของธรรมไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์นรกอวิชชาอะไรอยู่ในนั้นหมดท่านบอกว่าอย่างถูกต้องถอดออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้านี่ไปเป็นอันนี้ที่ผู้ปฏิบัติต้องนำแปลนนั้นออกมาปฏิบัติเหมือนเขาเอาแปลนออกมาปลูกบ้านปลูกเรือนนี่เราปฏิบัติยังไงเต็มความสามารถของเราเป็นขั้นภูมิก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆๆไปตามแปลนไม่มีผิดท่านจึงเรียกว่าสวัคคธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างเหมือนแปลนที่เขาทำแปลนนั้นคนมีกิเลสแต่เขาก็แม่นยำตามฐานะของเขาที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแม่นยำกับแปลนแห่งศาสนธรรมของพระองค์เองนี่แหละแม่นยำมาอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติตามคำจึงไม่ผิดหวังว่างั้นเลยนะเราอยากให้กิเลสมันหลอกตลอดเวลานี้เรามองไปจนสลดสังเวชนะพูดจริงๆตัวเท่าหนูมันอดไม่ได้นะถ้าว่าอดมันผักมันไม่ผักดูก็ดูไปอย่างนั้นนะคือทำดูไม่เหมือนกิเลสดูกิเลสดูจะเป็นทั้งความเพลิดเพลินความเศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและสัมผัสก็มาจะมีความเสียใจดีใจไปด้วยกันนั่นแหละแต่ทำนี่วางไว้ตามเป็นจริงทุกอย่างดีรู้ชั่วก็รู้อะไรก็รู้ท่านไม่หนักทำดูโลกไม่หนักนะโลกดูโลกดูธรรมหนักนะไปอย่างนั้นนะแม้แต่ดูธรรมเป็นของเบาโลกก็หนักเพราะกิเลสพาให้หนักถ้าทำดูโลกแล้วไม่มีหนักถึงโลกจะหนักขนาดไหนธรรมก็ไม่หนักพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ได้หนักกับอะไรท่านไม่แบกไม่หามหากรู้ใครจะรู้ยิ่งกว่าท่านเนี่ยแต่ท่านก็รู้อย่างแบบผู้สิ้น
ไม่หยิบไม่ยื่นไม่แบกไม่หามภาระทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วอย่าปล่อยนะว่าศาสนาเอกใน3เดือนโลกธาตุนี้คือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันหมดเลยสอนแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันเรียกว่าน้ำที่สะอาดสุดยอดล้างถ้าล้างสกปรกคือเกลียดสิ่งสกปรกคือเกลียดเหมือนกันหมดด้วยเหตุนี้ศาสนากับธรรมจึงต้องศาสนากับเกลียดมันจึงต้องเป็นคู่เคียงกันถ้ามีแต่เกลียดล้วนโลกนี้ไม่มีความหมายเลยต้องมีธรรมเป็นเครื่องชะล้างกันถึงจะมีความหมายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีดีมีชั่วและสูงต่ำและผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของธรรมถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วอย่าหวังนะความหวังเฉยๆไม่ทำไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำด้วยนะนี่ก็ได้พูดให้พี่น้องหลายฟังก็ยิ่งจวนวันจวนเวลามันเข้ามาเข้ามา เรื่องตายแล้วก็พูดมันตายด้วยกันทุกคนแหละพูดตาก่อนตาหลังถ้ามันแน่แล้วคือคนแก่นั่นแหละมันแน่อยู่แล้วไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเองถึงการมันแล้วนะตายเหมือนลิงตัวอยู่นี่มาอยู่นี่ได้20กว่าปีพระเลี้ยงไว้ในนี้แหละแต่ไม่ให้มาทะลึ่งเอาอาหารให้ตามร้านอาหารของก้านกระแตพวกกล้วยพวกอาหารให้ต่างๆเขาก็มากินตามนั่นนี่สุดท้ายก็ตาบอดหูหนวกตกหลุมมันโดนมันดานพระไปเจอเขาก็เลยจับเข้ามาก็มาใส่กรงเลี้ยงไว้นี่เพิ่งตายเมื่อวันที่21เดือนมกราคมนี่ตายนี่พระป้อนอาหารตลอดนะเลยเป็นสัตว์เลี้ยงไปเลยทั้งๆแต่ก่อนเขากลัวพระมากเมื่อหูหนวกตาบอดใช่ไม่ได้พระก็เอาอาหารป้อนให้ป้อนให้ทีนี้ก็เลยกับพระก็เลยเป็นอันเดียวกันเลยตายแล้วนี่เห็นไหมเขาตายถึงเวลาแล้วเขาก็ตายอย่างนั้นอาหารปนปื้อเต็มอยู่ในร้านอยู่ในกรงนั่นเขาก็ไม่สนใจเวลาตายไปเลยนี่เราก็เหมือนกันอย่าไปสนใจกับสิ่งใดนะไม่บอกว่าอยากก็ตามมันไม่สนใจอยู่แล้วมันมีแต่ตายชาติเดียวทิ้งเกลื่อนไว้นี่คนนี้ก็มาสืบทอดกันไปก็ว่าเป็นของเราของเราหึงหวงเป็นบ้ากันไปทั่วโลกดินแดนเป็นสายยาวเหยียดมีสายหึงหวงของสารโลกต่อสมบัติต่างๆมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเมื่อไม่มีธรรมแล้วก็ตายแล้วก็จมจมจมถ้าภูมิไม่มีโทษหนักนักก็มาเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเฝ้าสมบัติก็มีในตำรานั่นเ นี่ยใครเอาไปไม่ได้เสียงวันนี้ให้รีบเอาไปเสียสิ่งที่เบาที่สุดคือธรรมคือบุญคือกุศลเขาอยู่ในใจนี้แล้วเราคนเดียวนั่นแหละนะสมบัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยไม่เวลาไม่มีธรรมในใจจิตจะเกาะติดอยู่ตลอดอยู่กับนี้เป็นอรันเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยรอบตัวใครมีมากมีมันเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความภูมิใจคือจิตที่มันไปอยู่กับอนันต์มันไม่ได้อยู่กับตัวเองมันคือไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันทีนี้เวลาเรามาสั่งสมคุณงามความดีที่นี่ไอ้เรื่องภายนอกที่มันเคยเกาะยึดติดแน่นนะมันจะจางเข้ามาเกาะคันนี้เข้าแน่นเข้าแน่นเข้าเกาะนี่แน่นเข้าได้นี่มากเท่าไรปล่อยนั่นเห็นชัดในหัวใจนี่นะงั้นที่พอทีนี้ได้เต็มเหนี่ยวแล้วปล่อยหมดโลกธาตุนั่นเป็นยังไงนี่แหละสมบัติของโลกปล่อยโดยสิ้นเชิงสมบัติของธรรมกับหัวใจอยู่ด้วยกันอบอุ่นตลอดไม่ได้คิดว่าจะจนจะมีที่ไหนเลยอบอุ่นตลอดว่างั้นนี่ล่ะนี่ท่านเรียกว่าสมบัติภายในคือคุณงามความดีให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอยากเป็นอย่างนี้นะอยากอบอุ่นภายในข้างนอกจะขาดตกบกพร่องบ้างมันโลกอนิจจังมันเห็นอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมานั่นแหละหรือว่าไงใครจะปฏิเสธกันได้ยังไงโลกอนิจจังเราตัวเราเองก็อนิจจังเปลี่ยนสภาพมาเรื่อยแต่เด็กจนกระทั่งใหญ่โตถึงขั้นตายนั่นมันเปลี่ยนมาตลอดสิ่งภายนอกกับเรามันก็แบบเดียวกันนี่เอาไว้ใจไม่ได้แต่ว่าจึงสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเพราะใจเป็นของไม่ตายนี่สำคัญตรงนี้นะใจไม่ตายคุณงามความดีเป็นเครื่องเสริมเข้าเสริมเข้าหนักเข้าหนักเข้าทำกับใจความดีทั้งหลายที่เข้าสู่ใจเป็นอันเดียวกันแล้วที่นี่หมดปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยได้แก่เมืองพอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพอจุดนี้นะสร้างบารมีมาแทบเป็นแทบตายรวมเข้ามาเวลามาเต็มแล้วก็เต็มที่หัวใจนะเพราะใจไม่ตายนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือใจดวงนี้ไม่ตายเที่ยงตลอดเวลามีกิเลสอยู่มันก็ไม่ตายตกนรกหมู่ไม่กี่กับอีกกันยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ขนาดไหนยอมรับแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้
มันเวลาพ้นออกมาพ้นออกมาเพราะโลกสมมุติเป็นโลกอนิจจังถึงจะตกนรกตั้งกับตั้งกันก็มีเปลี่ยนแปลงและพ้นมาได้นั่นทีนี้เวลาเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นโลกวิมุตติคือพ้นจากสมมุติทั้งหมดแล้วเรียกว่าเที่ยงใจดวงนี้แหละเปลี่ยนเข้ามาในทางที่ดีที่ดีเข้าถึงจิตจุดสุดยอดได้แก่ธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วนิพพานเที่ยงคืออันนี้เองใจดวงนี้เองไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าศูนย์นี่อันนี้มาเที่ยงให้พากันจำเอานะพากันตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะเรายิ่งจะตายเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงตัวเองเราบอกโกงเราบอกเราไม่มีเดี๋ยวจะตายเท่าไรยิ่งมองดูโลกมองไปยังไงกันยังเล่อๆล่าๆอยู่ลืมเนื้อลืมตัวไปตลอดเวลามีแต่กิเลสล่าให้ลืมตลอดนะมองดูคนทั้งคนแทบไม่เห็นคนเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวทำแยบๆแยบๆก็จะไม่ค่อยมีบางแห่งไม่มีเลยมืดตื้อไปเลยบางแห่งก็มียับยับเป็นแสงเดือนแสงดาวบางแห่งก็สว่างสวยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยสัตว์โลกทั้งหลายตายกองกันอยู่ในเนี่ยลอยวัฏจักรมันเนี่ยมองดูตรงไหนมืดตื้อมืดตื้อไปหมดเลยทอดพระทัยจะสอนยังไงมันมีแต่แบบหมดค่าหมดราคาไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหรือมันหมดจริงๆหรือส่องเข้าไปพิจารณาไปจริงมันมีแร่ธาตุต่างๆอยู่ในนั้นนั่นมีเช่นเอาเรายกตัวอย่างเช่นในพื้นดินในภูเขาลูกนี้มีอะไรมีเพชรมีพลอยอยู่ในนั้นนั่นไม่มากก็มีนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสรรโลกด้วยความอุตสาห์พยายามเพราะมันมีสิ่งที่จะให้ลากให้ขนขึ้นมาให้ขุดให้ค้นออกมาเป็นประโยชน์ในผู้ที่มีวิสัยปัจจัยมันมีอยู่ในกองมูลกองคู่กองถังส้วมฐานนั่นแหละส้วมฐานคือโลกธาตุเมื่อเทียบกับธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ได้ประมาทธรรมทำไม่ได้ประมาทโลกเมื่อเทียบกันแล้วเป็นยังไงเหมือนช่วเหมือนฐานเหมือนทางขยะนั่นแหละท่านว่าทำเลิศอย่างนั้นนี่แหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้เพราะไม่มีอะไรเหมือนนั่นเลยนั่นทีนี้เวลาพระองค์พิจารณาดูนี่ก็เห็นมันมีนี่อ๋ออุปนิสัยของสัตว์ยังมีอยู่ผู้มีอยู่สัตว์ปนกันอยู่ในกองมูดกองขูดในถังขยะนี่ยังมีนั่นเห็นไหมล่ะท่านพิจารณาแล้วที่ว่าปะเบวิโลกานนังตอนปัจฉิมยามทรงเล็งยานดูสัตวโลกใครจะมีนิสัยปัจจัยยังไงควรจะแนะนำสั่งสอนประเภทใดประเภทไหนพระองค์ทรงเล็งยานดูนี่แหละนี่ว่าปะบาปะเบวิโลกานังทรงเล็งยานดูสัตวโลกผู้ใดของในตาข่ายคือพยานของพระองค์ก็ทรงเทศนาว่าการไปโปรดคนนั้นนั่นนี่แหละคือแร่ธาตุมันฝังอยู่ในนั่นฝังอยู่ในโลกสกปรกนี่แหละผู้ที่มีวิสัยปัจจัยนั่นแหละเรียกว่าแร่ธาตุเช่นเพชรนินกินดาทองคำอะไรอยู่ในนั้นไม่มีมากก็มีแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเอาขุดค้นออกมามีน้อยกันยังดีกว่าภูเขาทั้งลูกซะอีกเพชรพลอยเพียงเท่านี้แต่มีคุณค่ามากกว่าภูเขาทั้งลูกนี่คนทั้งสัตว์โลกทั้งหลายที่กองกันอยู่นี่น่ะพวกไม่มีคุณค่าผู้มีคุณค่านี่เลิศกว่าเขานั่นเข้าใจไหมจึงต้องไปหยิบยกเอาอันนี้ออกมาพากันเข้าใจนะวันนี้ก็พูดไปวุ่นมาเหนื่อยแล้วนะไม่พูดมากเลยพูดไปมาเหนื่อยแล้วเอาละพอเหนื่อยแล้ววะพ่อเจ้าขาอะไรเดี๋ยวอะไรเลยลำโตเลยค่ะวันนี้คณะผู้ร่วมบุญบูชากันเทศนะคะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าคำสอนทุกคำไม่เป็นอันที่สงสัยเจ้าค่ะ11,000บาทเจ้าค่ะเอาละพอใจนี่ก็ไม่สงสัยเอามาอีกก็เอาอีกอันนี้ของคุณมงคลไวฉายาฝากมาถวายค่ะพอใจของคุณอภิรัตสินธวัฒน์3,000เจ้าค่ะนั่นนะอีก3,000เจ้าค่ะได้มาเรื่อยๆนี่เอาเพิ่มเข้าหนักเขาเลยแล้วแหละแล้วเนี่ยทองคำเราจะหนักทองคำมากเดี๋ยวนี้นะเราจ่อค่าทองคำจะให้500กิโลนั่นนะเวลาที่จ่อเขาแล้วนะจ่อเขาจุด500กิโลในวันที่2เมษายนจ่อเข้าจ่อเข้ามองน้นมองนี่จ่อมองน้นมองนี่จ่อเดี๋ยวนี้หนักนะเอาละให้ก่อนนะนี่ก้าวเหรอมาอีกนี่มาอีกแล้วเหลือเนี่ยเหลือเอามาจะพักนั่นกำลังมาหนุ่มข้าวสารหน้าสาราได้2,287 บาท50 สตางค์
อะไรก็มาแล้วจะว่าอะไรเราไม่ว่าอะไรแล้วนะสองตะลึงครับเออพอใจดีแล้วนั่นมาเรื่อยๆวันนี้ทองได้เท่าไหร่แล้ววันนี้สองหลึงแล้วเอาขึ้นเรื่อยแล้วตอนเช้านี่ห้าบาทครับผมตอนเช้านี่ห้าบาทครับผมพี่ก็ได้มาสองหลึงแล้วก็เป็นสองหลึงนั่นจะคุณเขียนนะเมื่อวันเช้านี้ก็ไปเยี่ยมศพท่านคือไปดูเมนเขาทำกันยังไงไปดูไม่รู้ลาอะไรมากนักแหละกรรมฐานดูลาอะไรไม่เหมาะให้รู้ลาในธรรมเหมาะอะไรๆก็ตามไม่ได้เหมือนธรรมอย่างบอกแล้วทองคำทั้งแท่งไปไว้ในตะกร้าก็เหลืองอร่ามอยู่นั่นแหละตะกร้าก็เป็นตะกร้าแต่ทองคำอยู่ข้างในเหลืองอร่ามนั่นนี่แหละกี่ส่งท่านผู้เหลืองอร่ามเป็นอย่างนั้นอยู่กับโลกมันก็เหลืองอร่ามอยู่ในตรงกลางนั่นแหละนะละให้พรยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ทองคำที่เราได้เพิ่มและเวลานี้132กิโล24บาท50ตังค์ทองคำที่ได้แล้วนะ132กิโล24บาท50ตังค์นี่ล่ะที่จะก้าวขึ้น500ตั้งแต่132กิโลขึ้นไปถึง500หลอมเสร็จแล้วเข้าเลยเอาให้ได้นะคราวนี้นะ5วันที่2เมษาไม่ควรจะพลาดนะเพราะมันบุญหยิบอยู่แล้วเวลานี้จะได้นะยังไงคิดว่าจะได้แล้วเพราะเงินในธนาคารเราจะกะไว้เลยว่า130ล้านนี่คงไม่หลุดแล้วนะเราคาดโน้นคาดนี่เพราะเราก็เข้าเรื่อยเข้าเรื่อยไม่มากก็เข้าอยู่เรื่อยเราเลยคาดระยะนี้คงไม่ต่ำกว่า130ล้านอย่างนะอันนี้ของที่พี่น้องทั้งหลายรวมเข้ามากับ132ล้านมันก็จะขึ้นไปทุกวันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รวมกับพี่น้องหลายเขาค่อนข้างแน่ใจจะพออ้าวปล่อยมันหมาแล้วนะมันยังไงเว้ยโอ้โหหมาโน่นอะอะละจริงนะก็พี่ลูกก็เท่าเว้ยหมาเรานี่พี่ลูกก็เท่าวะโทษอะละจริงไปละตัวไหนอยู่ไหนเห่าออกมาเลยอยู่ในกรงก็เห่าออกมาแล้วนะไปละไปเราไม่เอาเอาละอะไรไปอะไรนะนั่นออกมาแล้วหมาวิ่งคึกคักพอได้ออกกรงแล้ววิ่งใหญ่เลยจ้ะนะThank you.